คนดูสภาพรถของผมนะไม่กล้าไปร้านล้างรถจริงๆอ่ะผมควรทำยังไงกับพี่เอดีฮะแบบว่าแค้นเนี้ยต้องชำระคืนงานนี้นะต้องบอกว่าล้างรถคันนี้เพื่อนน้องเขาเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Will Addict ครับผมก็นี่นะครับเราไม่ได้แบบไม่ได้แบบจะตั้งใจจะถ่ายคลิปนี้เลยทุกคนแต่ก็เดี๋ยวให้ดูรถก่อนดีกว่าไปไปดูรถทุกคนดูสภาพรถของผมนะครับเข้ามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะสภาพแบบเพื่อนๆว่าโดนอะไรมาเนี่ยดูสภาพดูเบาะผมไปโดนอะไรมาเพื่อนๆว่าโดนอะไรมาครับโดนอะไรมาฮะทุกคนคิดว่าผมโดนแกล้งมาใช่ไหมถูกต้องนะครับก็คือคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงไว้นะก็โดนมิสเตอร์เอนะครับไม่ใช่มิสเตอร์เอผิดช่อง Crazy Biker Thailand นะครับพี่เอเนี่ยแหละแกล้งเรานะครับเอาแป้งมาใส่รถเรานะคือเอาแป้งมาใส่อ่ะธรรมดามันไม่เป็นไรหรอกพอเวลาขับแล้วมันก็ปิวใช่ไหมแต่วันนั้นน่ะที่ออกไปมีตติ้งกันน่ะแม่งดันเสือกฝนตกไงดันเสือกฝนตกพอเวลาแป้งไม่โดนน้ำเนี่ยมันก็ปิวได้ใช่ป่ะแต่พอเวลาแป้งโดนน้ำแล้วเนี่ยมันเหมือนแป้งเปียกอ่ะเหมือนขี้เปียกอ่ะเออเราขี้เปียกมันติดรถเว้ยแล้วคือมันล้างไม่ออกแล้วคือประเด็นคือผมก็จะแบบไม่กล้าไปร้านล้างรถจริงๆอ่ะก็คือคงต้องล้างเองอ่ะทุกคนแล้วบังเอิญว่าแบบคือเราก็ขี้เกียจล้างอ่ะนะแบบบังเอิญว่าน้อง FC นะครับแบบอยากจะถ่ายรูปคู่รถเราเนี่ยขอให้ดูหน้าตาFC ที่อยากจะถ่ายรูปนะนี่คือน้องออฟนะเขาแบบว่าอยากถ่ายรูปกับรถ P4 ของผมนะครับก็อารมณ์แบบว่าก็คือจะปล่อยรูปหลุดไปไม่ได้ถ้ารถเป็นสภาพแบบนี้แล้วให้น้องก็ถ่ายนะครับก็เดี๋ยวผมจะล้างรถวันนี้จะมาล้างรถให้ดูดีกว่าเอาแบบง่ายๆสบายๆเดี๋ยวมาล้างรถให้ดูกันว่าสภาพแบบนี้แบบเคอะๆอย่างเงี้ยฮะดูดิผมจะล้างให้มันใหม่ได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปล้างรถกันเลยดีกว่านะช่วยพี่ล้างด้วยมั้ยเนี่ยฮะช่วยพี่ล้างหรือช่วยถือกล้องถือกล้องดีกว่าให้น้องเขาถือกล้องนะครับก็งานนี้นะต้องบอกว่าล้างรถคันนี้เพื่อนน้องเขาเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูตอนล้างรถกันเลยดีกว่าไปโอเคทุกคนก็สภาพนี้ก็คือคงจะล้างเลยไม่ได้นะต้องฉีดน้ำมันก่อนเดี๋ยวขอฉีดน้ำล้างแป้งก่อนนะครับก็คือบังเอิญนะว่าแบบแป้งอย่างเดียวมันไม่พอคือเจ็บใจตรงที่ว่าฝนแม่งตกไงคือแป้งอย่างเดียวผมไม่โกรธนะแต่แม่งแบบฝนตกตอนวันที่เขาโรยแป้งเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ฉีดน้ำเยอะๆครับค่าพวกแป้งอ่ะแป้งเขาบอกว่าทำมาจากหินป่ะนั่นแหละสักอย่างอ่ะแป้งทำมาจากที่อะไรไม่รู้แต่คือเวลาลูบไปมันจะแบบเป็นขนแมวนะแบบฝุ่นอะไรเงี้ยออกเพราะเวลาเราลูบไปเนี่ยมันจะได้แบบเซฟรอยเรื่องขนแมวเยอะที่สุดประมาณนี้นะครับกับการฉีดน้ำไล่ฝุ่นต่างๆเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องมาลงตัวโฟมแล้วเดี๋ยวเราดูตอนลงโฟมก็การล้างรถเองนะทุกคนใครเคยล้างรถเองบ้างหรือว่าแบบให้ร้านล้างปกติให้ร้านล้างหรือว่าล้างเองกันทุกคนผมต้องพูดแบบนี้นะส่วนใหญ่คือแบบผมแม่งงงกับคำพูดตัวเองว่ะตอนเนี้ยก็ลองคอมเมนต์มาว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆแบบล้างเองหรือเปล่าหรือว่าแบบให้ร้านคาแคร์ล้างให้อะไรเงี้ยลองฉีดโฟมกันเลยดีกว่าว่าแบบอุ้ยมันฟู่ไปอ่ะประมาณนี้กับการฉีดโฟมของเราท่วมๆฮะท่วมๆลองดูก็เดี๋ยวล้างไฟลิ่งก่อนทำไรวะเนี่ยดูชุดก็แบบไม่ได้อำนวยแบบความไอ้นี่เลยนะแบบการล้างรถเลยนะรัดหายแต่ก็แบบทำไงได้อะแบบไม่กล้าให้ล้างให้ก็เพื่อนว่าไงครับแบบว่าผมควรทำยังไงกับพี่เอดีฮะแต่ว่าผมจะแกล้งเขากลับยังไงดีกว่าเพื่อนๆว่าไงคือชำระแบบแค้นเนี้ยต้องชำระคืนแบบมาทำกับน้อง V4SR ผมได้ไงใช่ไหมทุกคนว่าไงทุกคนช่วยผมเคลียร์ด้วยนะเพื่อนๆว่าแบบผมจะเอาคืนยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยไม่รู้จะเอาคืนเขายังไงวะคอมเมนต์มาหน่อยดิผมจะเอาคืนให้แบบสะสมออกให้
ทำมาได้รถเพิ่งล้างแล้วมาแบบเทแป้งทั้งกระปุก 2,000 years later โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องพูดก่อนว่าจากเมื่อวานที่เราล้างรถไปใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามันดึกแล้วผมก็เลยมาถ่ายวันนี้แต่ประเด็นนะครับที่เราจะมาบอกก็คือบังเอิญคืนนั้นนะครับต้องออกไปขับรถกับรุ่นพี่พอดีเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะฮะก็คือขึ้นไว้ตรงนี้แล้วทีนี้บังเอิญว่าฝนมันตกนะครับก็เลยแบบว่าแหมล้างรถแล้วแบบว่าล้างรถเรียกฝนนะง่ายๆว่าล้างรถเรียกฝนฝนแม่งตกเว้ยแล้วคือจริงๆอ่ะมันอัดไม่เสร็จเพราะว่ามันดึกแล้วใช่ไหมมันแสงไม่มีแล้วก็เลยมาอัดวันนี้กะจะแบบมาอัดวันนี้แต่บังเอิญเมื่อคืนออกไปแล้วฝนมันตกก็เลยแบบว่าสภาพอย่างที่เห็นทุกคนให้ดูนี่เป็นไงคือเลอะไปแล้วนะครับคือผมไม่รู้จะแบบว่าจริงๆก็คือแบบอยากจะเอารถใหม่ๆมาให้ทุกคนดูว่าแบบเอ้ยผมล้างเสร็จแล้วจากสภาพที่แบบว่าพี่เอเขาทำให้แบบว่าเลอะแป้งมานะคือผมล้างเสร็จแล้วล่ะก็คือเมื่อคืนออกไปแลดมาแล้วผมมันตกนะครับแบบล้างรถเรียกฝนฮะก็ประมาณนี้เลอะเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องล้างใหม่อีกทีนึงแต่อันนี้ก็แบบเรียวๆไปเลยว่าแบบเมื่อคืนออกไปแลดมาแล้วฝนตกนะครับก็แบบว่าอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่ว่าต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงแบบว่าเอ้ยผมมีงานใหม่ที่เป็นแบบว่าเป็นร้านของผมเองนะครับเป็นร้านเคลือบแก้วก็ขอโปรโมทนิดนึงนะยังไงฝากไปกดไลค์คนละไลค์นะครับคนซับ 138,000 คนขอคนละ1ไลค์ช่วยผมทีไปไลค์เพจ Facebook นะครับร้านเคลือบแก้วของผมนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็ยังไงฝากไลค์หน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจมาให้นะครับแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ description คลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์เพจให้คนละ1ไลค์เนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยกับร้านใหม่ของผมนะครับขั้นตอนที่ก่อนหน้านี้ที่เราล้างรถไปก็เป็น1ขั้นตอนที่อยู่ในการโปรแกรมเคลือบแก้วของเราเป็นล้างแบบเก็บดีเทลลิ่งนะครับแต่คือสภาพมันแบบว่าไปโดนฝนมานะก็เลยแบบไม่รู้จะโชว์อะไรให้ดูจริงๆก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปแบบว่าการล้างดีเทลลิ่งที่ผมถ่ายเก็บไว้เมื่อวานให้ดูนะครับว่าล้างยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับคือขั้นตอนนั้นเป็นขั้นตอนล้างแบบพรีเมียมเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาเป็นการปรับสภาพผิวแล้วปรับสภาพผิวอันนี้ยังไม่ได้ทำให้ดูนะครับก็คืออันนี้เลยมาทำคลิปแบบว่าที่พี่เอทำรถเราเลอะก็เลยแบบล้างให้ดูเฉยๆแต่คือจะมีปรับสภาพผิวก่อนเคลือบอะไรอย่างนี้ยังไงฝากเพจไปด้วยเข้าไปดูในเพจได้ถ้าใครอยากรู้นะครับมีราคาพิเศษให้สำหรับใครที่เป็น FC ผมนะครับบอกมาจากช่องวิวอดิกนะครับรับส่วนลด 10% รับส่วนลด 10% จากราคาปกตินะยังไงทักเข้ามาได้เลยอยากเคลือบแก้วก็ทักผมมาได้เดี๋ยวจัดให้นะครับประมาณนี้นะครับยังไงฝากอีกเรื่องนึงประชาสัมพันธ์นะครับงานมีติ้งนะครับของพวกผมนะครับที่จัดขึ้นเป็นงาน I Love Panigale นะครับ VS กูขี่ S1000 นะครับน่าจะชื่อกูขี่ S1000 นะคืองานเนี้ยจะเป็นงานที่ประชันระหว่าง Panigale ทุกรุ่นนะครับดูคติ Panigale ทุกรุ่นนะครับกับ S1000 RR นะครับนี่ดูเสื้อเสื้อเพิ่งเสร็จนะฮะไปรับเสื้อมาเมื่อวานก็ยังไงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเป็นงานวันที่19เดือน9นะครับ19เดือน9วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่8แต่ผมจะลงคลิปวันที่9นะเพราะว่าถือว่าได้เปิดตัวร้านพอดีเลยว่าเป็น9เดือน9อะไรเงี้ยเปิดตัวร้านใหม่ด้วยนะก็งานพานิกาเล่นี่ครับจัดวัน19เดือน9ก็จะมีแบบว่า S1000 มีพานิกาเล่แล้วก็มีรถญี่ปุ่นหลายๆค่ายนะครับมาที่ผมทราบนะรวมชื่อได้ประมาณตอนเนี้ยที่เห็นในลิสต์น่าจะมีประมาณเกือบ500คันคือรวมทุกรุ่นนะ S1000 เนี่ยมีประมาณคือ200แล้วส่วนพานิกาเล่น่าจะประมาณ100นึงแล้วก็มีรุ่นอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับยังไงก็มาร่วมได้นะครับจัดที่พระราม9ยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นโปสเตอร์ไว้ให้แล้วเดี๋ยวลองเข้าไปติดตามดูได้ผมจะแจ้งไว้หน้าเพจ Facebook อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากด้วยวันที่19ผมจะไปถ่ายงานนี้ถ้าใครแบบว่าอยากจะมาร่วมแจมนะครับอยากจะเห็นโฉมหน้าของไอ้อะไรวะแอดมินเพจอวยพานิกาเล่กับอวย S1000 นะงานเนี้ยเขามาแน่นอนผมละอยากเห็นหน้าเขาจริงๆก็เคยมีประเด็นนะแบบว่าขำๆดราม่ากันไปเล็กน้อยกับ S1000 นะครับก็เดี๋ยวรอดูยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมช่องของเรานะครับ Viadic นะครับแล้วก็กดไลค์เพจ Facebook แล้วก็เพจ Perfect Auto Detailing นะครับเพจร้านของผมด้วยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เอารถเละๆมาให้ดูเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้เละเท่ากับตอนที่พี่เอเอาแป้งมาโรยเรานะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย